ัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการเกษตรศาสตร์นำไทยกันอีกครั้งแล้วนะคะคุณผู้ชมคะหากจะพูดถึงอ้อยหลายท่านคงทราบกันดีว่าอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่เกษตรกรนิยมปลูกกันมากค่ะรวมไปถึงวัตถุดิบของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลก็มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่งค่ะซึ่งในวันนี้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีวิธีการช่วยเร่งความหวานจากต้นอ้อยซึ่งจะเป็นในรูปแบบใดนั้นเราไปชมกันเลยค่ะปัจจุบันอ้อยเป็นวัตถุดิบที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลเป็นอย่างมากซึ่งตลาดอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่งคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์การเพิ่มปริมาณความหวานของน้ำตาลจึงได้ทำการศึกษาปุ๋ยชีวภาพเพื่อการทดแทนปุ๋ยเคมีอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลบ้านเรานะครับเป็นอุตสาหกรรมเกษตรที่สำคัญอันหนึ่งนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการผลิตอ้อยเข้าสู่โรงงานมากกว่า100ล้านตันนะครับได้ผลผลิตน้ำตาลมากกว่า10ล้านตันนะครับซึ่งเป็นรายได้เนี่ยหลายหมื่นล้านบาทการผลิตน้ำตาลนะครับวัตถุดิบก็คืออ้อยเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่งที่เราดูเราก็มองว่าเนี่ยเราจะสามารถหาปุ๋ยนะครับที่มีราคาถูกเพื่อมาทดแทนปุ๋ยเคมีที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเราก็พบว่านะครับมีจุลินทรีย์สายพันธุ์อโซโทแบคเตอร์เนี่ยที่มีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนนะครับเพื่อใช้ในไร่อ้อยได้นะครับแล้วก็ขอทุนวิจัยที่สนับสนุนโดยสภาวิจัยแห่งชาติโดยเราทำการใช้เชื้ออโซโทแบคเตอร์นะครับโดยหัวเชื้อตัวนี้เนี่ยเราจะทำการขยายให้มีปริมาณมากขึ้นนะครับและสุดท้ายเนี่ยเราก็เอาไปใช้หมักลงในถังหมักนะครับเราใช้โมลาดเป็นสารตั้งต้นนะครับหรือว่าเป็นสารอาหารสำหรับเชื้อจุลินทรีย์ที่เราได้มานะครับและเราทำการหมักจุลินทรีย์และโมลาดจุลินทรีย์ในโมลาดที่เราผลิตได้เนี่ยเราจะเรียกมันว่าเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพนะครับซึ่งเราก็จะมีการทำการขยายขนาดต่อนะครับโดยเราเอาไปขยายขนาดในถังหมักขนาด50ลิตรนะครับเราก็มีความร่วมมือกับทางโรงงานน้ำตาลนะครับเราก็จะมีถังหมักที่ทางโรงงานเนี่ยเขาจะมีถังหมักขนาด 1,000 ลิตรพอเรามีปุ๋ยน้ำแล้วเนี่ยนะครับในขั้นตอนการทำที่โรงงานเนี่ยทางโรงงานก็จะเอาปุ๋ยน้ำนะครับไปใช้2แบบนะครับแบบแรกก็คือไปฉีดลงในไร่อ้อยเลยแล้วก็อีกแบบนึงนะครับที่โรงงานใช้ก็คือว่าโรงงานจะเอากากหม้อกองนะครับกากหม้อกองเป็นผลพลอยได้ที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลเหมือนกันกากหม้อกองที่ได้ออกมาเนี่ยจะมีสารอาหารมากนะครับเหมาะแก่การเอาไปใช้ทำปุ๋ยเราก็เลยเอาปุ๋ยน้ำชีวภาพเนี่ยไปผสมกับกากหม้อกองอีกทีนึงนะครับเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับปุ๋ยครับก็จะมีการหมักประมาณเดือนนึงนะครับแล้วก็จะได้ออกมาเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพเราก็มีการทดลองเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมีเราจะพบว่าจากการที่เราใช้ปุ๋ยชีวภาพเนี่ยเราจะได้อ้อยที่มีความหวานมากกว่านอกจากนี้จากการศึกษาโดยเราทำการเปรียบเทียบทางเศรษฐศาสตร์นะครับเราจะได้ว่าหลังจากผลิตอ้อยแล้วเนี่ยนะครับค่าการตอบกับทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยการใช้ปุ๋ยชีวภาพเนี่ยจะมีความคุ้มทุนที่มากกว่าอันนี้ก็เป็นข้อดีของปุ๋ยชีวภาพของเราคุณผู้ชมคะสำหรับการผลิตปุ๋ยชีวภาพที่ถูกพัฒนาขึ้นจากการใช้จุลินทรีย์เพื่อช่วยทดแทนปุ๋ยเคมีนั้นสามารถเพิ่มปริมาณความหวานของอ้อยได้มากยิ่งขึ้นทั้งยังรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับโลกใบนี้ด้วยค่ะ